อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับทูกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์นำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาภัยบูร์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีดำเนินรายการกราบนมัสการพระจัจาร์ครับเชิญผ่านเชิญพานในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยสัปดาห์เป็นสัปดาห์ โดยเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมข่าวสารบ้างเรืเ่องเกี่ยวกับการทํางานบ้างหรือว่าเรื่องใดๆที่น่าสนใจก็จะมาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตเชิญครับครับเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับหลายคนก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่เจอทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมในบ้านสังคมนอกบ้านและอะไรหลายอย่างล้วนแล้วก่อให้เกิดความเครียด ในชีวิตและจิตใจนะครับ <engag. S 2> บางอย่างสะสมมามากๆเนี่ยมันก็มีผลกับจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเครียดแบบลึกๆหรือว่าเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสั่งสมมาจนทําให้บางคนมีอาการซึมเศร้าบางคนมีอาการอารมณ์หง,งุดหงิดฉุนเฉียวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับพ <politic. S 2> อพูดถึงความเครียดแล้วเนี่ยมีคนเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยจะช่วยทําให้เรา ดีขึ้นจากความเครียดอันนี้จริงหรือเปล่าครับก็ต้องทําความเข้าใจก่อนมันคือมันไม่แน่มันอยู่ที่ว่าฟังธรรมแบบไหนเพราะว่าแม้แต่ภิกษุเองนะคุณสมพลฟังธรรมเนี่ยแต่เครียดจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีในสมัยพุทธกาลนะเออก็ฟังธรรมแล้วเครียดถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพิจารณากายจนกระท่งแบบว่าให้กายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเกิดอินฉารารังเกียจเครียดครัดในการปฏิบัติมาก ฆ่าตัวตายซึ่งอนี้รพระพุทธเจ้าตำหนิไม่ดีรเราไปทำความเข้าใจกระบวนการความคิดของคนก่อนว่าเอท,ทั่วไปเนี่ยคนที่หลีกออกจากเรือนแล้วมาฟังเทศฟังธรรมน่าจะดีใช่ไหมสนี้ก่อนที่จะมาตกถึงว่าจุดที่จะฟังธรรมได้เนี่ยคือคนทั่วไปก็าักงะมีความคิดนี้ก่อนคุณสมบูรณ์ว่าเวลาฉันเครียดเนี่ยฉันก็ต้องไประบายความเครียดไปบ,บปลดปล่อยความเครียดโดยลักษณะที่ว่า เออไปกินเหล้าบ้างอันนี้คือแบบไม่ดีใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ถึงกับกินเหล้าแต่แบบชอบกินอาหารยิ่งเครียดหนีฟ้ฟาดเลยของทอดนี่ของมัน,นกินแล้วมันก็แก่เครียดหรือบางคนก็ไปในลักษณะที่หาความบันเทิงอย่างอื่นๆซึ่งในหมวดตรงนี้เราเรียกว่าหาความสุขทางกามคือพอเรามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ลักษณะความเครียด คือทุกขเวทนาทางใจครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะความสุขทางตาทางหูน่าจะเป็นทางออกของความเครียดนี้เขาก็จึงไปหาความสุขแบบนั้นซึ่งในที่นี้ก็จะออกมาในร,รูปของการกินบ้างการไปเล่นแบบโซเชียลบ้างนี่โซเชียลนี้ยิ่งง่ายครับเ,ออเครียดในที่การงานเสร็จปุ๊บโอยงานนี้ไม่รู้จะทำยังไงเอามือถือมาดู แล้วก็รนะูดอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหายไปเลยนะนี่เล็กเล็ก,ลกน้อยนเนี่ยมันมันตออ่อเดาความเครียดเนี่ยเอาเวลาเราไปเราไปหาความสุขทางตาทางหูนี่แบบว่าเรื่องเล็กน้อยนะแบบว่านิดนิดหน่อยๆนะยิ่งถ้าบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเช่นถ้าไปกินเหล้าหรือว่าไปเป็นนักเลงเช่าชู้อย่างเงี้ยนะพอเครียดงานเสร็จแล้วอ่อถ้าเป็นผู้ชายก็ไปมีบ้านน้อยบ้านเล็ก นี่ยิ่งเป็นปัญหาครับกลัวผิดศีลผิดอะไรยิ่งแก้ายากมากเลยครับทีนี้ถ้าจะมาหาความสุขในทางกามก็ต้องระวังว่าเอออย่าให้ผิดศีลคือเพราะว่าในทางกระวายบางทีเราก็เอออย่างมากก็ฟังเพลงอ่ะบางทีเรากเครียดบางทีอาจจะฟังเพลงให้มันแบบว่าคลายสมองบ้างอย่างนี้อันนี้พอได้ครับไม่ถึงกับว่าผิดศีลน,นะ หรือถ้ากินก็รูป้ประมาณในการบริโภคก็พอได้ไม่ถือว่าผิดศีลก็อย่าให้ผิดศีลก็แล้วกันอันนี้มันพอได้ครับทีนี้ประเด็นที่สําคัญคือว่าโอ้ยถ้าทําไปถึงผิดศีลเนี่ยไม่ดีละก็อย่าให้มันผิดตรงนั้นทีนี้ที่เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปจากการที่ว่าเอาราไปฟังเพลงหรือไปหาอะไรกินที่มันจะมีความสุขทางลิ่นทางหูบางคนนี่ถึงกับไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศ คิดว่าโอ้ยปีนี้ฉันทํางานหนักมาทั้งปีหาปลายปีฉันจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เขาอัดปลดล็อกนะปลดล็อกมีบางคนนี่โอ้โหจะอ,องตัวไปเลยเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศคิดว่ามันคลายเครียดจากเครื่องโควิดไงใช่ไหมทีนี้ปรากฏว,ว่าพอไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เขาบริการไม่ดียิ่งเครียดหนักก็้ไปีคือการหาความสุขทางตาทางหูเนี่ยมันมีโทษโทษมันจะมีมากกว่ามีคุณ คือมีคุณยุให้เรามีความสุขอยู่แต่ว่าโทษมันจะมีมากกว่าครับจึงทําให้มีคําพูดอย่างที่คุณจงพลเปิดประเด็นมางแต,ตอนแรกนี่แหละว,ว่าเอ๊ะถ้างั้นฟังธทมน่าจะดีกว่าครับใช่ฟังธรรมาเนี่ยดีกว่าฟังเพลงแน่นอนบริโภครสแห่งอมตะธรรมนี่ดีกว่ากินอาหารไม่ว่าจะของทอดของมันแน่นอนได้พบเห็นบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดีกว่าได้เห็นสิ่งแวดล้อมสีสวยงามต่างๆต,ต,ต่างจังหวัดต,ต่างประเทศการที่เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าแน่นอนนี่คือพูดถึงเรื่องตาเห็นหูฟังแล้วก็ลิ้นลิ้มรสนะคคือมาในทางธรรมะอันนี้จะดีกว่าแน่ทีนี้การฟังอย่างที่พระอาจารย์ตื่นเ,นเมสุกรุว,ว่าเฮ hey, แต่ว่าถ้าฟังไม่ถูกเนี่ยนะเออมันมีปัญหาได้นะครับ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนจะไปจับงูพิษเขามีความต้องการด้วยงูพิษเพื่อที่จะเอาพิษงูไปทำเซรุ่มถ้าเแปอว่าจับไม่ดีคือเจอตัวมันปุ๊บก็จับตัวมันเลยโอ้ยมันก็แหวงมากัดเราได้ใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีไม้ที่มีง่ามดังดาวแพรไปกดหัวงูก่อนกดหัวงูกดตัวงูแล้วก็ค่อยๆจับที่คอมัน เอออย่างเงี้ยถึงจะได้แบบไม่เป็นอันตรายการศึกษาธรรมะหรือว่าการศึกษาอะไรก็ตามคุณสมบัติเหมือนกันเลยคือกามมันก็เหมือนกันะเราไปจับจะไปเสพกามความสุขทางตาทางหูฟังดนตรีกินอาหารมันก็เหมือนกับการไปจับงูพิษเหมือนกันซึ่งอันตรายของการไปจับงูพิษถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของการคือมันมีมากกว่าแล้วประโยชน์ที่ได้มันน้อย อาถ้าเปรียบการไปศึกษาธรรมะเหมือนกับการไปจับงูพิษประโยชน์ที่ได้มีมากกว่ารประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าทีนี้เราต้องรู้จักวิธีในการที่จะศึกษาเอาอย่างที่ไม่ถูกต้องกันกรณีของหมู่พิสษุน์ที่เขาฟังธทมจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปปฏิบัติเองฟังเรื่องความเป็นปฏิกูลของกายฟังเสร็จแล้วอมีศรัทธาและไปปฏิบัติ ทีนี้พอไปพิจารณาแล้วเกิดไม่แยบคายในการพิจารณากลายเป็นความขยะแขย้งเกลียดชังในกายของตัวเองก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้คือฟังแล้วยิ่งเครียดกรัดขึ้นไปอีกหนึ่งเพราะว่าสติเนี่ยกำลังไม่พอเราพอสติกําลังไม่พอแล้วไม่แยบคายในการปฏิบัติในเรื่องของปัญญาหมายความว่าปัญญาในการที่เราจะตัดลงไปนี่คือเราตัดกิเลสเราไม่ได้ไป ไปทำลายสิ่งที่เป็นปฏิกููนั้นก็ค,คือเราจะกำจัดทุกเราไม่ใช่ไปกำจัดตัวทุกแต่เราต้องกำจัดที่เหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คือตัณหาตัวทุกเนี่ยคือร่างกายของเราเราจะกำจัดตรงนี้ทีนี้พอไม่แยาคายในข้อนี้เนื่องจากว่าสติกำลังไม่พอปัญญาไม่มีความแยาคายก็เลยปฏิบัติผิดคำถามในทีนี้คือว่าเอ้าแล้วที่ถูกจะต้องทำอย่างไร คือเราจะให้ปฏิบัติได้มาถูกทางได้ก็ต้องเริ่มจากศรัทธาคือคนทั่วไปเนี่ยคุณสุพลพอจะมาพูดเรื่องว่าเออต้องปล่อยวางนะต้องให้เห็นตามความเป็นจริงนะถก็คนมันยังยึดถืออยู่จะไม่ก็มาบวชกันหมดแล้วใช่ไหมละ่ะเออมันก็เลยจะยังไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ทีนี้ศรัทธาตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวนําเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเราเอาตามกําลังศรัทธา บางคนแบบว่าไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์องค์นี้ไม่ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่ฟังก็ฟังตรงจุดที่ว่าเรามีศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากตรงนี้ว่าเอถ้าเราจะคลายความเครียดได้จากการฟังธรรมแล้นเราก็เลือกหมวดธรรมะที่เรามีความศรัทธาที่เรามีความแบบว่าพอใจที่จะฟังเอาตรงนั้นก่อนบางคนอาจจะชอบฟังพระสูตร ก็สามารถฟังช่วงคลางพระสูตรได้บางคนอาจจะชอบฟังเรื่องนิทานก็ฟังช่วงของนิทานพัฒนาทุกวันสุขได้บางคนอาจจะชอบฟังเรื่องของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปเลยก็ไปฟังช่วงจิตวิเวกทุกวันอังคารได้แบบนี้แล้วก็เลือกฟังจุดที่ว่าเราจะมีความสนใจมีความใส่ใจมีความเลื่อมใสอันนี้จะช่วยให้เราตั้งจิตตั้งสติ ได้ถูกทางได้แล้วก็จะสามารถคลายความเครียดได้นี่คือประการที่หนึ่งเริ่มจากสตาเนาะประการที่สองก็คือว่าบางทีบางการฟังเนี่ยเราอย่าไปเพ่งโทษตีเตียนว่าเออถ้าเรามีการเพ่งว่าเออคนเนี้ยจะจ้องจับผิดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างการฟังนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จะเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดนอบน้มในการฟังธรรมบางทีก็ฟังไปแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยสามารถที่จะฟังธรรมนั้นให้เกิดความเข้าใจได้นี้ทำไมฟังธรรมแล้วจึงคลายความเครียดได้มันไปช่วยกันตรงไหนเราเปรียบเทียบกันดูนะสมบัติอย่างเช่นว่าบางคนทั่วไปเนี่ยพระอาจารย์สมัยก่อนตอนที่จะบวชเนี่ยนะก็บแบบถ้าเครียดยจะฟังเพลง oh. จะจะฟังดนตรีคลาสสิกบ้าง แต่ดนตรีแบบว่าซอฟต์ๆเบาๆแล้วก็แบบว่า,าให้เอออ,อะไรอย่างเงี้ยอ่างงอะไรประมาณนี้อ่าใช่ <ๆ S 2> อ่านี่ก็คืออาศัยเสีงยงเนาะเป็นตัวเครื่องหล่อเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันระง,งับลงอันนี้อาศัยเสียงเนี่ยเป็นตัวเครื่องหล่อเอ๊ะแล้วมันไปช่วยกันยังไงเพราะว่าพอเวลาเราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้น แต่เป็นสิ่งที่เราสนใจนะเอ่อเพลงที่เราชอบเพลงที่เราสนใจเเราก็ตั้งอยู่ในสิ่งนั้นนั่นะคือแสดงว่าคุณมีสติละทีนี้สติที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกเสียงทุกภาพทุกความคิดจะมีอารมณ์ที่มาด้วยกันกันกบเสียงนั้นภาพนั้นเสมอถ้าเป็นดนตรีที่เป็นแบบว่าเพลงอ,อกหักเพลงรักเนี่ก็จะมีอารมณ์ราคะมากับเสียงนั้นด้วยแต่เป็นภาพที่ทําให้เกิดความกําหนัด หรือรสอาหารที่ทําให้เกิดความพอใจมันก็จะมีอารมณ์นั้นนะ่ะมากับเสียงนั้นด้วยครับพอเราตริตตรึกไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นไงจิตเราน้อมอไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเพลงที่มันให้เกิดความกาหนัดจิตเราก็จะไปทางกาหนัดเพลงพวกไหนก็ไม่ดีไม่ควรฟังทีนี้อาถ้าเราฟังเพลงที่มันจะทําให้เกิดความระงัาบฟังเพลงที่ราไม่เกิดความแบบว่าเอออย่างน้อยเบาใจ ผ่อนคลายก็จะมีอารมณ์แบบนั้นนะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะใช้งานได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังก็ฟังเพลงแบบนี้ก็ยังไดท้ที่ดีขึ้นไปอีกคุณสมบอคือว่าเสียงเนี่ยบางทีเราใช้เป็นเครื่องล่อในการให้จิตเราสงบได้ฝรั่งในทางตะวันตกนี่เขาก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเราใช้เสียงมาเป็นตัวล่อให้จิตสงบที่ดีขึ้นไปอีกก็คือว่า คุณไม่ต้องใช้เครื่องล่อเหล่านี้เลยไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอามิตรเครื่องล่อเนี่ยก็คือเสียงผ่านทางหงูรูปผ่านทางตากลิ่นผ่านทางจมูกล่อเพื่อให้เรามีความสุขแต่เป็นความสุขทางกามก็มีอันตรายอย่างที่เคยพูดไปแต่ถ้าเป็นความสุขในภายในเออมันก็ยังดีกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังต้องอาศัยเครื่องล่อดีขึ้นไปอีกที่กำลังพูดถึงจุดน,นี้ก็คือว่าไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อแล้วให้เกิดความสงบประงับ เวลาเราฟังสิ่งใดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ติดมากับสิ่งนั้นเราก็เลือกฟังสิ่งที่มันจะดีๆในที่นี้ถ้าเราฟังธรรมะเอาสิ่งที่มากับกันเทศสิ่งที่มากับเสียงที่เป็นธรรมะมันก็ต้องเป็นปัญญามันก็ต้องเป็นสติพอเราตั้งระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำจิตเราก็น้อมไปในทางธรรมะน้อมไปในทางเสียงที่เราฟังสิ่งนั้นอารมณ์นั้นที่มากับเสียงมันก็จะมีอํานาจ มีกำลังขึ้นมาในที่นี้ก็จะมีสติมีปัญญามีสมาธิเกิดขึ้น้าราฟังธรรมเนี่ยจิตของเราจึงจะตั้งไว้ได้ด้วยสตินั่นเองแลแต่แบบนี้มันจึงจะช่วยลักความเครียดได้ความเครียดก็จะระง,งับไปได้นั่นเองคุมบดครับนี่ก็คือการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับด้วยธรรมะคือการผ่อนคลายด้วยธรรมะเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าการ ที่จะทาให้ธรรมะเนี่ยมาคลายเครียดเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับตั้งจิตให้สงบแล้วก็ตัดในบางเรื่องแล้วก็ปล่อยวางในบางเรื่องนะครับจะทําให้เราสามารถออผ่อนคลายความตึงเครียดหรือว่านมมาธรรมะเนี่ยมาปรบับใช้ในการดําเนินชีวิตในการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะครับสําคัญคือต้องมีศรัทธามีสติแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแหละครับจะทําให้เราดีขึ้นจากความเครียดนะครับ <แ accomplish. S 2> เรื่องของการนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ มีคนอยากจะขอทางลัดในการนั่งสมาธิทําอย่างไรที่จะนั่งสมาธิให้เกิดสมาธิได้เร็วแล้วก็มีการรวมสมาธิได้เร็วครับคืออยากจะขอทางลัดละครับไม่อยากจะใช้เวลานานครับพระอาจารย์อย่าถ้าเป็นพระอาจารย์นะก็เอาหลักกายก่อนนะหลักกายก็คือว่าคนจะมีสมาสมาธิได้ต้องมีสมาสติแล้วพอมีสมาสติแล้วจะมีสมาสมาธิได้เฮ้ยเราจะมีสมาสติได้ไงโอ้คุณก็ต้องปราบความเปลี่ยน เราจะปรารบความเพียรอย่างไรได้ดีเราต้องมีศีลที่ดีมีสัมมาวาจาพวกนี้สัมมาวาจาก็จะมาหนุนให้เกิดความเพียรให้เกิดสติให้เกิดสมาธิต่อไปอันนี้คือพูดตามหลักการนะพูดตามหลักการครับอ่าทีนี้คําถามคือว่าเอ๊ะแล้วที่มันจะต่อกับสมาธิโดยตรงคือสติจะทำยังไงให้สติมีกําลังหลักการที่สองก็คือคุณต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เช่นหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคการนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นเลยข้อที่สามคือการสุ่รวมอินทรีย์ครับข้อที่สี่คือการอยู่รีเกเรนข้อที่ห้าคือการสันโดษในบริการแห่งชีวิตข้อที่หกนั่นคือการที่ว่าอยู่ง่ายกินง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพวกนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้นี่ เทคนิคที่พระอาจารย์ใช้ส่วนตัวเองเลยัน่นก็คือการแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าเคยตรัสผลอน,นิสงส์หนึ่งในสี่ดอย่างของผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนั่นคือจะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายพระเช้ฐเคิดรับอันหนึ่งก็คือว่าแผ่เมตตาอยู่เรื่อยตื่นเช้ามาแผ่เมตตากลางวันแล้แผ่เมตตาขับรถมีคนปาดหน้าแผ่เมตตา แม่ค้าให้อาหารน้อยแผลเมตตามีคนทาให้ไม่พอใจแผ่เมตตามีคนทําให้พอใจกับแผลเมตตาให้อีกแผลเมตตาเป็นทั้งวันเนี่ยครับแน่นอนเลยว่าเวลาเราจะทําจิตให้สงบนี่มันจะปุ๊บเลยมันจะเข้าสมาธิได้ไง่ายและน,นี่คือเทคนิคที่พระอาจารย์ใช้นะแล้วก็หลักการอย่างที่ว่าทีนี้พวกเนี้ยคือธรรมะคุณสมบูรณเขา้าใจไหมคือคือเป็นทางตรงอยู่แล้วครับคาว่าทางตรงเนี่ย คือทางลัดคำว่าทางตรงทางลัดคือทางเอกทางเอกทางตรงทางลัดเนี่ยก็คือหมายถึงไม่ใช่ทางอ้อมถ้าเป็นทางอื่นที่ไม่ใช่พูดมาระบุมาในเนี้ยที่เหลือนั่นคือทางอ้อมเช่นยังไงจะมีพวกสายหมู่คุณสมบัครับเขาเคยจะบอกคุณเอาเรียนนี่ไปเซ่นี่เรียนเนี่ยหรือเครื่องรางเนี่ยพกเอาไว้เนี่ยจะเข้าสมาธิได้ง่ายอันนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ นั่นจะเป็นทางอ้อมก็ไม่ใช่นะรหรือไฟเม็ดเนี่ยต้องเอาออกนะอะถ้ามีอยู่เนี่ยจะทำให้เข้าสมาธิยากอเอาไฟออกครับหรือเอาต้องติดไฟเม็ดนี้เข้าไปตรงนี้นี่มันถึงจะเข้าได้ง่ายคืออันนั้นก็จะไม่ใช่ดยวมันจะไม่ใช่ซึ่งพวกนี้มันมันจะมีมาหลอกกันได้ไงว่าเออถ้าฉันแบบว่ามาสายทางที่จะไปสุนิพาละอะไม่ต้องการจะเดินไปทางอ้อมละอะ มันก็จะมีอะไรที่มาหลออให้เราเดินทางอ้อมได้ก็ต้องมาตามทางทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งแวดล้อมอะไรมันจะไม่มีผลเลยนะครับพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะไม่มีผลต่อการทำสมาธิได้เช่นสถานที่เป็นตน้นสถานที่บางสถานที่เราอยู่แล้วจิตที่มันไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน ออาสวะท,ที่ยังละไม่ได้ก่อนละไม่ได้อีกครับถ้าสถานที่แบบเนี้ยอย่าอยู่เลยเถ้ากลางคืนให้หนีไปตอนกลางคืนถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ตอนกลางวันให้หนีไปตอนกลางมงังอย่าอยู่เลยนี่มันไม่ดีสถานที่มีส่วนอยู่หรือเกี่ยวกับคนก็ได้แต่ถ้าเราครบคนนี้เสรภคบเนี่ยคือหมายถึงไปมาหาสูอ่อยู่เป็นประจำคุยอยู่เป็นประจำคุยกับคนนี้ลวจิตมันโอ้ยมันไม่ได้มันไม่ดีเลย เเ,<อ>เป็นอกุศลไม่<น>มีความสุขเออครับอ้าวก็ต้องอย่าไปส่งสิ่งด้วยก็ต้องหลีกหนีไปคนก็เกี่ยวนะสถานที่ก็ใช่ยังรวมถึงการกระทําอื่นๆต่างๆที่เป็นไปทางกายวาจาด้วยยังรวมถึงสิ่งของที่เราใช้ด้วยนี่คือวิธีการที่เราจะเลือกดูพิจารณาการดาจิตให้สงบได้น,นั่นเองเถิดประองครับเอะแล้วถ้าเกิดเรื่องของบางคนเนี่ย เข้าสมาธิได้ช้าหรือว่ามีจิตวอกแวกอะไรแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีที่จะทําให้มันดีขึ้นโดยเร็วไหมฮะ,ะตรงสมาธิเป็นทักษะคุณสมลทักษะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราฝึกได้ทําได้ยิ่งฝึกยิ่งทํามันยิ่งดียิ่งได้ครับแล้วการฝึกการทำเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าตรงที่เรายังทําไม่ได้เนี่ยตรงนั้นจะมีการพัฒนาขึ้นมาได้ตรงไหนที่เราทําได้ดีแล้วเราอาศัยตรงนั้นเป็นหลัก แล้วก็พัฒนาขึ้นจากตรงที่เราทํำยังไม่ได้ดีะไอ้ตรงจุดที่มันจะเป็นรอยเชื่อมต่อน่ะจุดที่มันระหว่างจุดที่จะได้แล้วก็จะไม่ได้นี่ไอ้จุดที่มันจะหลุดตรงเนี้ยเราเอาจิตเรามาจดจ่อตรงนี้เอ้ว่าที่เราทําได้มันยังไงครับอันนี้จะเป็นตัวที่ต่อไปต่อไปเราคือมันไม่ได้ว่าจะแบบกินยาเม็ดนี้เนี่ยหรือสวดมนต์บทนี้เนี่ยแล้วถึงจะบอกว่า จิตฉันก็แบบบึมขึ้นมาเลยตั้งสมาธิขึ้นมาได้เลยคือมันไม่แน่คุณสมบติมันไม่แน่บ,บางทีการสวดมนต์เอออาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ว่าเออให้เราจิตสงบก็ได้นะก็เป็นได้หรือบางทีการอ่านหนังสือการฟังเทศฟังธรรมบทไหนอาจจะทําจิตให้เราสงบขึ้นมาได้มันก็คืออาศัยสตินั่นเองทีน,นี้สติเรามันจะตั้งขึ้นได้ด้วยอะไรได้ล่ะอาศัยการทํางาน อาศัยการสวดมนต์อาศัยการเดินจงกรมคืออันนี้เราต้องทดลองทุกรูปแบบเราต้องอาศัยความเพียรในการทาซึ่งการทดลองทาตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถพัฒนาได้แล้วมันคุ้มกันกุจสบ,บัในการที่ว่าถ้าเราอาศัยทําความเพียรแล้วแล้วมันพัฒนาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มกันแล้วคือถ้าสมมติเราใสา่ความเพียรแล้วมันพัฒนาไม่ได้เนี่ยโต้คุณพยายามทําไปยังไงมันก็ไม่ได้ คือมันมันไม่ใช่งไงในคําสอนเนี่ยถ้าคุณใส่ความพยายามลงไปแ้วคุณมีการพัฒนาลงไปยังไงต้องได้เพราะมันเป็นกระบวนการของเราอยู่แล้วนะมันมันมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองเฉลิมบานนี่คือเคล็ดลับการนั่งสมาธิให้เกิดจิตรวมเป็นสมาธินะครับอาศัยทักษะแล้วก็อาศัยการที่จะปฏิบัติบ่บบอยๆนะครับก็จะทำให้เข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะครับ พระอาจารย์ครับมีผู้ฟังเขาสอบถามมาบอกว่าการที่เราบังเอิญเนี่ยเจอคนคนหนึ่งบ่อยๆบ่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปหาเขาหรือเขาเดินมาหาเรานะฮะแต่โดยบังเอิญเราไปเจอเขาเขามาเจอเราโดยบังเอิญเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแบบนี้ถือว่าทำบุญร่วมกันมาหรือปาก็ไม่แน่นะเป็นไปได้เป็นไปได้ บังเอิญก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันความบังเอิญก็เป็นหนึ่งในระบบของกรรมเหมือนกันคุณสมพลเพราะว่าการกระทําคือการกระทําที่เราทาเดี๋ยวนี้ไงถ้าเราไปเจอเขาอยู่บ่อยๆมันก็เป็นเหตุบังเอิญได้รหรือมอาจจะเกิดจากกรรมเก่าก็ได้คาว่าทําบุญร่วมกันมาเนี่ยถ้าบูถาามนี่คงจะต้องหมายถึงกรรมเก่าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราจะคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเราด้วยเหตุแห่งกรรมเก่าทั้งหมดเนี่ยความคิดนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรื่องนี้ะอาจา์น้องย้ำอยู่อยู่เป็นประจำอย่างราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าเออสุขหรือทุกข์หรือเหตุการณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าคือมันไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ครับเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสองอย่างทั้งความบังเอิญหรืออาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าซึ่งคนที่จะทราบข้อมูลนี้นะคุณสมบัติต้องมีความสามารถระดับพระพุทธเจ้านะอแล้วเราคือแบบ พระมหาภาัยบุญหรือว่าพระภิกษุรูปไหนคือไม่สามารถบอกได้แน่นอนครับหมอดูคนไหนเขาก็บอกไม่ได้เพราะความสามารถนี้เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมารู้ว่ากรรมเก่าคุณทํามาเป็นยังไงยังไงละเอียดรอบครอบรัดคุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันมันต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือถ้าคนอื่นเขาจะรู้เนี่ยเขาจะรู้ไม่ครบแล้วก็จะไม่รู้รอบครอบไม่รู้รายละเอียด อย่างสมมติว่าถ้าเราพูดถึงความรู้ประเภทนี้เราจะเรียกว่าบุคเพนิวาสารนุสติยานหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออตีตังสยานญาณในการรู้อดีตใช่ไหมครับซึ่งญาณของสาวกที่จะรู้อดีตไปเนี่ยของพระพุทธเจ้าก่อนนะก็คือจะได้ไม่จํากัดชาติหนูนคือแบบโมโหเยอะมากยาวนานมากแล้วก็แต่ละชาติละชาติเนี่ยก็จะรู้ละเอียดคําว่ารู้ละเอียดนี่คือหมายถึง รู้ชื่อรู้นามสกุลค,คุณไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างมีความสุขยังไงกินอาหารอะไรอายุเท่าไหร่รู้ละเอียดหมดเลยครับแต่ว่าถ้าสาวกนี่ของสาวกเนี่ยจะมีความจำกัดอยู่อาจจะได้หนึ่งอสงงขยัยอาจจะได้สองอสงงขยัยหรืออาจจะได้ว่าแค่สิบชาติยี่สิบชาติไม่แน่แล้วในจำนวนชาติอาจจะไม่ได้ชาติทุกชาติก็ได้ในสิบชาติที่ผ่านมาอาจจะได้แค่สองชาติในสิบชาติ ที่เห็นนั้นคือชาติที่10กับชาติที่7ชาติที่8ดที่9ที่สี่สามสองหนึ่งเนี่ยไม่เห็นแล้วในชาติที่เห็นนั้นก็อาจจะรู้แค่บางเหตุการณ์ในบางวันของบางช่วงอายุไม่ได้ตลอดช่วงอายุด้วยซ้บแล้วก็หยิบตรงนั้นเนี่ยมาพูดไงว่าอ๋อเนี่ยชาตินั้นคุณเป็นอย่างนี้มาแล้วมันมันไม่แน่งไงก็ใช่ไหมก็คือแค่บางส่วนบางส่วนข้อที่สอง อีกประการหนึ่งก็คือว่าบางทีก็บังเอิญก็คือบางทีไม่รู้ก็ดาวเอาดาวเอาบ้างจากที่คิดว่าทางเหตุผลตรก,กะเนี่ยคือนี่เป็นเรื่องที่เดี่ยวสิบสองที่พระอาจารย์ตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูล,ละนะคุณสมบุญในการที่จะมาพบกผม้ฟังปลายปีนี้ออนนีพูดแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังฟังไว้ก่อนว่าปลายปีนี้ระวางแผนกันที่จะจัดอีเวนต์จัดงานที่จะพบปากผม้ฟัง และประจย์ก็จะบรรยายเรื่องของทิฏฐิหกสิบสองจึงรวบรวม,รวม,รวมเรื่องราวเหล่านี้มาพูดถึงจุดนี้ด้วยว่าถ้าเพราะว่าเราคิดว่าเ,เรารู้อะไรบางอย่างบางสิ่งอาจจะเกิดจากการคุ้นมีญาณจริงๆก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการทีร่คิดเหตุผลต่างๆกก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่บางคนบอกหรือาคาดคะเนเอ,เอาไม่ได้คิดทำต่ากะแต่แบบฉันพอใจอยากจะพูดอย่างนี้ฉันก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ ครับซึ่งเหตุผลทางตาก,กากศก็คือตาก,กากศทางตำราคำพีที่เขามามีตำราดูดวงอย่างนี้นะคุณก็พูดตามเหตุผลในข้อนั้นครับซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้เดี๋ยวหรือมันอาจจะบังเกิดจากบังเอิญก็ได้เนี่ยเป็นไปได้หมดครับครับแล้วนี้หมายว่าไงเนี่ยท่านพูดแบบว่าดิ้นได้ไม่ตายตัวเนี่ยแบบะจะมีหลักการ<ม>อะไรเออแล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านพูดมานี่ะบางคนก็จะถามนะโอเคเอประเด็นมันคืิตรงนี้กูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร ประเด็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องไปปรับฟันธงนี้นะว่านี่คือกรรมเก่านะหรือว่านี่คือเหตุบังเอิญนะคือมันจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรในการที่ว่ารู้ได้ยังไงอะคุณรู้ได้ไงรู้แล้วมีประโยชน์อะไรวเถอนั่นแหละสียอรู้แล้วจะมีประโยชน์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะในที่นี้คือให้เข้าใจวันนี้คือภระสัรับไม่ว่าจะเกิดจากกรรมเก่าก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากความบังเอิญก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จก็ตาม ทั้งหมดนี้คือผัสสะถ้ามีผัสสะคุณจะมีเวทนาถ้าคุณมีเวทนาคุณจะมีความทุกข์ได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือทุกขก์เปล่าถ้าทุกข์เราต้องแก่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ล้วคุณจะไปแก้อะไรก็ไม่ต้องทุกข์เรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีทุกข์คือทุกข์มันมีอยู่แล้วถ้ามีเวทนาเวทนามันมีอยู่แล้วถ้ามีผัสสะเรามาแก้ทุกข์ตรงนี้ดีกว,ว่านี่คือเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจมากกว่านี่ว่า มันใช่คำเข่าหรือเปล่าเนี่ยหรือทําบุญร่วมกันมาหรือเปล่าเนี่ยนี่มันมันแล้วคือคนนี้ถ้าเป็นคนที่เราไม่อยากเจอเลยอ่ะแมมเราจะกรวดน้ําแล้วก็คว่ำขันเออมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยคือมันบางทีไม่แน่เออมันอยู่ที่ผาษาะไงครับภาษะตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่สําคัญว่าเออเรามีภาษาะแล้วเราทุกไหมบางคนไม่เข้าใจว่ามีสุขเวทนาแล้วมันจะทุกตรงไหนมันก็คือทุกนั่นแหละมัน คือภาษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจึงเป็นสัมมาทิฏฐิไงคุณสมบัตว่าถ้าเราไม่เข้าใจภาษานั่นคือเราไม่มีสัมมาทิฏฐิในที่นี้เราก็จะแบบร้อยไปอก,กรรมก่าลร้อยไปเรื่องต่างๆร้อยๆไปตามตำราคัมภีร์หมอดูอะไรต่างๆก็จะกลายเป็นไม่ใช่มีสัมมาทิฏฐิไงเพราะมันมันลดบอกไปแล้วก็จะไปตามเครือข่ายของทิฏฐิไป แต่ถ้าเข้าใจเรื่องภาษาถูกต้องนั่นจะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีว่าภาษาเนี่ยไม่เที่ยงรเราบังเอิญเจอคนนี้บ่อยๆโอ้นั่นคือภาษาอย่างหนึง่งภาษาใดก็ตามภาษานั้นไม่เที่ยงโอเคนี่คือจบเลยครับไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเราควรจะเห็นว่านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราโอเคนี่คือสัมมาทิฏฐิเลยครับ เจอบ่อยหรือเจอไม่บ่อยไม่มีปัญหาละทีนี้เพราะเรามีสมาธิทีแล้วนั่นเองเดินผ่านครับอันนี้ก็คือเรื่องของเอ,อการบังเอิญน,นะฮะอันนี้ก็คือไม่แน่ว่าทําบุญร่วมกันมาหรือไม่แต่ว่าก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับใช่แล้วการที่คนเราไม่ถูกกันในที่ทํางานล่ะครับหมายความว่าเอะบางทีเจอหน้าปุ๊บบางคนก็คือไม่ชอบตั้งแต่แรกเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับเห็นหน้าปุ๊บไม่ชอบปั๊บหรือ อยู่ดีๆก็มีเรื่องที่จะต้องขัดแย้งกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในที่ทํางานเนี่ยถือว่าเป็นเวรกรรมที่คือเป็นเจ้ากรรมในเวรกันหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมอือาครับอาจารย์ฮะคือคนเราเกิดมาในสังสารวัตรทุกคนเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับคือในสังสารวัตรยังไงมันก็ต้องแบบว่ามีภาษาต่อเนื่องกันคือไม่ได้ได้แบบต้องเกี่ยวข้องกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง จงใช่ว่าเราดื่มกาแฟที่ประเทศไทยนี่คุณจุบับเราจะไปรู้ว่าคุณไปเบียดเบียนเด็กในแอฟริกานะคุณกินช็อกโกแลตแท่งหนึ่งเนี่ยคุณเบียดเบียนเด็กในแอฟริกานะเขาใช้แรงงานเด็กในการไปแบบขนกาแฟอะไรบางทีครัวแ,แบบเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนเขาแน่แน่แต่ว่ามันมันเกี่ยวข้องกันก็นี่คือมันระบบของสังสารวัตรมันเป็นอย่างนี้มันต้องได้กระทบกันมันต้องเป็นแบบมีเรื่องกันนะมันมันต้องมี เนี่ยท่านท่านจึงแนะนำบอกว่าโอ้ยอย่าไปอยู่เลยในสังสรารรัตนมันทุกข์มากมันมีปัญหามากเนาเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำอย่างนี้พระบรมชาเนี่ยบอกว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาว<ม>เวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับด้วยการไม่จองเวรอย่าเห็นแก่สั้นคืออะไรหมายถึงอย่าแตกราวจากมิตรให้เร็วนะคนเราอยู่ในร่วมกันที่ทํางานน่ะ เฮ้ยคนนี้ทําให้เราไม่พอใจไม่คบกับมันละแบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พอใจครั้งสองครั้งหรือว่าบางทีอาจจะมีหนักๆสักครั้งหนึ่งก็แตหกหากันเลยอ่ะนี่คือแตกร้าวจากมิตรเร็วเกินไปเห็นแก่สั้นไม่ดีอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ว่าความสัมพันธ์เรามันนิดเดียวตัดทิ้งไม่ดีพระพนะุทานะตอนเป็นปรบริชชน เทวทัศเนี่ยโหแบบตามจองร่างจองผลาญเรื่งต่างมากมายมีอยู่ชาติหนึ่งเอ,เองเป็นเศรษฐีทั้งสองคนอะเป็นเศรษฐีฝ่ายรพระเทวทัศนในชาตินั้นก็เป็นเศรษฐีเสร็จแล้วเกิดมีปัญหาอะเรื่อหนึ่งหนึ่งทำให้ตกยากเงินหนี่หายไปหมดเลยก็เลยมาขอยืมโพธิสัตโพธิสัต์นก็แบ่งทราบให้ครึ่งหนึ่งก็ให้ไปทาํามาค้าขายอะไรต่างก็เติบโต,ตขึ้นมาได้เหมือนเดิมตัวโพธิสัตเองก็มีสถานการณ์แบบหนึ่ง เกิดแบบเงินหายหมดเลยเหมือนกันครับเกิดภัยอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งก็เลยไปขอจากเทวทัตบ้างในชาตินั้นปรากฏว่าไม่ให้ให้มามเศษข้าวแล้วก็ส้มผักเสี้ยนคือน้ำผักดองโอ้ยถ้าเป็นเรานะให้ของแค่เนี้ยโทษเราจะไม่เอาดีกว่าอแต่ท่านคิดอย่างนี้นะบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นค่ามิตรภาพของเราเนี่ยน้อยแค่นี้เองนะคือเราเห็นค่ามิตรภาพของเราของเขาเนี่ยมากใช่ไหม จึงให้สมบัติของเขามากที่เรามีให้ตั้งครึ่งหนึ่งเครับแต่ว่าเรามาขอความชื่อเลือจากเขาเนี่ยเขาเห็นค่ามิตรภาพของเราเนี่ยคือไม่เห็นเลยอะคือแบบเห็นน้อยเท่ากับข้าวปลายเกลียนหมายถึงเศษข้าวแล้วก<ฆ>็น้าน้ําส้มน้ําดองผักดองนะโอ้ยถ้าเอาแค่นี้จะไม่เอาหรอกคือคนทั่วไปมักจะคิดอย่างนี้ไงแต่พอที่เราคิดว่าโอ้แม้แค่น้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอานะชื่อว่าเราตัด ตัดความสัมพันธ์ของเพื่อนกันเอองั้นฉันรับก็ได้อะรับเนี่ยคือไม่ได้ด้วยความที่ว่าแบบอดอดอย่างยากแล้วก็แบบว่ามีค่าน้อยไม่ใช่งั้นนะแต่รับด้วยความที่ว่าเออก็ขอรับ้สายเส้นความสัมพันธ์ที่เขาเหลือให้แค่นี้ก็แล้วกันไม่ตัดนี่ใเคือตื้หมายถึงว่าไม่เห็นแก่สันเนาะคนเราแบบว่าอยู่ในที่ทํางานมันได้มีการกระทบกันแน่นอนไม่มากก็น้อยเอาต่อให้มากๆเลยก็ตาม เราเครื่องต้องมีความเมตตาให้กันอย่าไปคิดมาแบบอืจะต้องแช่งชักหักกระดูกเขามีคําศัพท์อะไรนะคุณโจวกรดน้ําความขันกรดน้ำความขันอะไรอย่างเงี้ยไม่ขบมีกันแบบนั้นเลยนะตัดกรมตัดเวนอย่างเงี้นะคือมันตัดไม่ได้แล้วยังจะผูกกันอยู่ถ้าเราจะเครียดแค้นกับเขาปลูกเวนกับเขาแล้วคุณจะไปตัดเวนมันตัดไม่ได้อยู่แล้วต้องให้อภัยต้องมีเมตตาถึงจะเรียกว่าตัดกันได้ คือไม่ผูกเวนะไม่ผูกเวคืออย่าเห็นแก่สั้นอย่าแตกราวจากมีทห้เร็วนักแล้วก็อย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวให้ยืดเยื้อนักนี่อย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยแหมมันจะต้องเอาคืนนี่อันนี้คือจะคุณทำไม่ยาวล่ะอย่าให้มันยาวคือพูดง่ายๆคือความชั่วอย่าให้มันยาวต่อไปคความดีอย่าคิดว่าน้อยนนิดนิดหน่อยๆมันจะไม่มีผลมีผลเอามาต่อๆกันมันก็ยาวได้ ความชั่วแมมจะทําให้เยียวยาคุณตัดให้มันสั้นดีกว่าไอ้ความชั่วนะจะมาจองเวรให้มันแบบว่านานๆหนวดๆตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปมันก็สั้นได้เหมือนเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกกันในที่ทํางานนี่ต้องรักษาตัวเองหนึ่นคือถ้าสมมติเราจะตอบโต้เขานี่จะไม่ถูกัคนนี้ใช่ไหมจะตอบโต้มันแทนที่จะด่ากันแทนที่จะอะไรได้ตอบโต้ได้สี่อย่างน่คือหนึ่งตอบโต้ด้วยความอดทน ตอบโต้ด้วยความไม่เบียดเบียนตอบโต้ด้วยความเมตตาจิตและตอบโต้ด้วยการรักใคร่เอ็นดูตอบโต้แบบนี้ชื่อว่ารักษาตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราตอบโต้ด้วยความโกรธใช่ปะหูเวงกับเขาโกรธเขาเนี่ยคุณเผาตัวเองก่อนแล้วทีนี้พอเผาตัวเองไม่พอใช่ปะโกรธเขาแล้วเนี่ยยังมาบ่นให้ที่บ้านฟังด้วยบ่นให้พ่อให้แม่ให้คู่ครองรให้ลูก ขึ้นแท็กซี่บนให้แท็กซี่ฟังขึ้นรถไฟฟ้าบนให้คนข้างๆนั่งข้างๆางฟังอีกความไม่ดีมันก็แพร่กระจายไปคนนั้นก็ฟังเขาก็โอ้ยหนักหัวกเราไปด้วยความไม่ดีมันก็ส่งต่อกันไปีเอานี่มันคือคูณสองคูณสามเดี๋ยนี้คิดครั้งที่สองก็คูณสองคิดครั้งที่สามก็คูณสามคิดครั้งที่ยี่สิบก็คูณยี่สิบนี่นะเออมันไม่ดีไงมันไม่ดีพอไม่ดีนี่คือคุณทําให้มันยาว ตอบโต้แบบนี้ชื่อว่าไม่รักษาตัวเองเพราะว่าตัวเองเราถูกเผาละถูกทำลายละก็ต้องอดทนในดีนี้ไม่เบียดเบียนนี่เมตตาจิตรักใคร่เห็นดูตอบโต้แบบนี้ปุ๊บชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองอย่างนี้ถึงจะถูกครับโอ้ยในทศศูนย์ปุยปุยยาม,มากทาไงอดทนเอาอดทนเอาอดทนเอาถ้าทนไม่ไหวแล้วฮะัทนไม่ไหวก็อย่าเบียดเบียนอ่ะอย่าเบียดเบียนครับ ถ้าไม่อดทนก็อุเบกขาอ่ะถ้าไม่อุเบกขาก็มเมตตาอเออ่าถ้ามเมตตาไม่ได้ก็อ๋งั้นก็ให้รักใครอ่อดูรักใครอ่อดูไม่ไหวทําไงก็มาอุเบกขาอีกอย่างเงี้ยครับก็ต้องแบบว่าคอยหลีกเลี่ยงให้ไม่มีการกระทบกระตั้งกันครับคนนอกในคุณสมบัันเป็นงี้ว่าจุดที่เราจะอดทนไม่ได้นี่นะมันมันอยู่ที่ว่าเราตั้งสติได้ไหมซึ่งไอ้อดทนเนี่ยมันเป็นสเกลเป็นขีดนะ เป็นที่สิ่งที่เราพัฒนาได้ครับหนูเราฝึกที่จะอดทนเราฝึกที่จะตั้งสติให้ความสามารถเนี่ยมันก็เพิ่มหนูพอความสามารถเพิ่มเนี่ยเ,เราก็รักษาตัวเราเองได้เราคืออย่างน้อยก็อย่างพีสิงก็แล้วกันนะ่ะหนูอย่าผพีสีงก็แล้วกันเพื่อยังจะรักษาตัวเองได้นั่นเองเช่นบอนครับแล้วก็ถ้าแผ่เมตตาแล้วครับะอารย์ช่วยได้ไหมครับอันนี้ช่วยได้แน่นอนมีหลายเคสเลยคุณสมบ,บัติที่ว่าในที่ทํางานเนี่ยแหละกระทบกระตั้งกัน คนห,หน้าเนี่ยเห็นลูกน้องเนี่ยไม่รู้เหมือนเป็นอะไรว่าเหมือนเห็นลูกน้องคนนี้ก็จะเป็นเหมือนกระถงต g ท่านพ่อลงนะอะไรๆก็จะมาลงกับคนนี้เออครัในเคสนี้เกิดกับลูกศิษย์พระอาจารย์เองว่าเออแผ่เมตตาให้กันแล้วกันอ่ะท่านแนะนําให้แผลเมตตาให้โอ้แผ่ให้วันจันทร์วันอังคารทำไมไม่เห็นผลก็คงมันยังไม่เห็นผลใช่ปะแผลให้อาทิตย์นี้ทำไมอาทิตย์หน้ายังไม่เห็นผล คือ <K Eso qu en> มันย,ยังไม่เห็นผ <คน S 1> ลเร็วๆ <ผล S 2> แอบั้นแ,แ,แ,แพ้ให้เดือนนี้เดือนหน้ายังไม่เห็นผลนะคุณเฉบิมผลทำอย่างเนี้ยอยู่หกสัปดาห์เลยนะครับแพ้เมตตาให้ทุกวันทุกวันทุกวันหกสัปดาห์นะพอขึ้นสัปดาห์ที่เจ็ดค่อยเห็นผลว่าพอหัวหน้าเห็นเราเนี่ยเขาไม่จี๊ดเหมือนแต่ก่อนคือแต่ที่ว่าจะมาลงกับเราเนี่ยเออไม่ลงกับเราแล้วไม่ลงกับคุณอือแดนนะเออเออคือคือคือเขามีปัญหาของเขาอยู่แล้วหัวหน้านี่นะเขาเป็นคนว่า จิตเหมือนฝีกรดัดน้องอะไรมากระทบกระเทือนหนักก็จะจี้เจ็ดแล้วก็ไปหาลงกับคนเออ,เอ,อแต่<ะ>ไม่มาลงกับตัวลูกศิษย์คนนี้ละเป็นลงกับคนอื่นแทนเอ,อ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอเราแผ่เมตตายอยู่เรื่อยแผ่เมตตายอยู่เรื่อยเนี่ยคนนึ่งเขาจะรับกระแสงความรับรความเมตตาได้หมายความว่าไ,ไมา,มาไงหมายความว่าพอเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยรกระแสงความรับความเมตตามันจะเข้าไปในจิตของเขาทําให้จิตของเขาเนี่ยนุ่มลงเอาไหมนะสมมติว่าถ้าเราแผ่กระแสงความโกรธอยู่เรื่อย ตรงข้ามก็จริงเหมือนกันถ้าเราแบบว่าอารมณ์ขึ้นลงไวไวยวายนั่นนี่คนคน้นึกถึงเราก็จะแบบเครื่องละว,ว่ามันจะมีอารมณ์นั้นมาติดกับหน้าเราอยู่เลยนะถ้าเราจิตใจเป็นแบบนั้นอยู่เป็นประจำตรงกันข้ามเลยที่นี้คือเรากำลังพูดถึงเมตตาถ้าเรามีเมตตาอยู่เป็นประจำพูดก็มีเมตตาแผ่เมตตาจิตอยู่เป็นประจำพออะไรที่เกี่ยวกับเราเปุ๊บเนี่ยมันจะมีกระแสของความเมตตานี่ออกมาเลย จิตของเขาก็จะไม่ขัดเคืองเหมือนเดิมเขาก็เลยไม่มันลงกับเราเหมือนเหมือนเก่าเออนี่คือแก้ได้คือคือการแก้แบบนี้คุณสมเป็นการแก้ที่ต้นเหตุเป็นการแก้ที่รัดสั้นตรงที่สุดเอาาหมายนะสมสมติว่าถ้าเราจะแก้ด้วยว่าด่าก,กลับอ้าวหรือทําร้ายกลับอ่ะหรือเบียดเบียนกลับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุไงมันยิ่งจะทําให้มีปัญหามากขึ้นแก้ได้ยุมันเป็นทางอ้อม เป็นทางแบบว่าเ,าเดี๋ยวต้องกลับมาเหมือนเดิมอีกครับห<อ>รือบางทีปัญหามันอาจจะแบบเอ็กซ์เตขึ้นเพิ่มขึ้นมีปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยซ้าเพราะว่าแบบแก้ได้เฉพาะหน้านิดนิดหน่อยเดียวอีกสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนถัดมามีปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีกเออเนี่ยมันมันเป็นทางอ้อมคืออ้อมดูเหมือนว่าใช่แต่อ้อมกลับมาที่เดิมอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยตรงทางตรงทางรัดนี่คือจึงเป็นมัชชิมาปฏิปทาไง ที่ต้องทําตามนี้ไม่งั้น like ก็จะวนกับมอนเดิมอะเราต้องเมตตาแก้ความโกรธได้ด้วยเมตตาแก้โกหกได้ด้วยความจริงแก้การผูกเวรได้ด้วยการให้อภัยการไม่ผูกเวรเนี่ยถึงจะแก้กันได้แบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนศัตรูด้วยเราเป็นศัตรูตอบกับเขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นมิตรเราต้องเป็นมิตรกับเขาคศัตรูก็จะเปลี่ยนเป็นมิตรก็จะดีขึ้นมานั่นเอง อ,อืมครับอาจารย์นิดนึงครับเวลาแผ่เมตตาทํายังไงให้ถูกต้องตามหลักครับตามหลักของคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือว่าต้องทําด้วยจิตที่เป็นสมาธิซะก่อนพอเรามีจิตที่เป็นสมาธิแล้วให้เราตั้งจิตไว้กับด้วยเมตตาคือให้มีเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราก่อนนะตัวอย่างเช่นว่าแม่เห็นลูกที่เพิ่งออกมาจากคันของตนเองเนี่ยจิตแบบมารดาแบบเนี้ยให้เราตั้งไว้ในจิตของเรา แล้วกำหนดคนนี้ขึ้นมาเช่นเราจะแผ่เมตตาให้บุคคลน,นี้หัวหน้าเราหรือใครก็ตามแต่กำหนดเขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บแผ่ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลน,นี้เป็นอารมณ์คือเอาคนเนี้เหมือนเป็นสาวกาศเอาคนเนี้เหมือนเ,นเป็นเป้าที่เราจะพุ่งเมตตาไปรับกระจายไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกที่ทุกทางเหมือนอย่างเคลื่องส่งของสวทเนีนะ คุณมีห้องส่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปเสาเสามันก็ไปแต่ลูกคลายเครือข่ายทั้งหมดใช่ไหมฮะนี่เรากำลังพูดถึงว่าเราอัดเมตตาเนี่ยที่ตัวเราใช่ไหม,ไหมแล้วส่งให้ตัวเขาเป็นสาวกอากาศในการที่จะแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกันสบสาวกอากาศเมตตามาจากจิตของเราส่งไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือลูกคลายหรือเครื่องรับของทัรวังเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคนเนี่ย ให้รับเมตตาผ่านคนนี้ที่เรากำหนดตั้งขึ้นให้เขาเป็นอารมณ์เนี่ยในที่นี้ก็คือเราจะมีจิตเมตตาได้แผ่แบบนี้ถึงจะถูกโอเคเนะาะเจริญัครับครับนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตานะครับหรือว่าเวลาที่เราไม่ถูกกันกับใครในที่ทำงานก็จะต้องอดทนถ้าอดทนไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีความเมตตาแต่ถ้าเกิดอยากจะให้อ่พ้นจากตรงนี้เนี่ย โดยเร็วจะจะ,จะอาจจะช่วยด้านจิตใจก็ได้นะครับเรื่องของการแผ่เมตตานะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับก็มีกรณีตัวอย่างแล้วหละว่าถ้าการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ผูกใจเจ็บไม่พยพยาบาทเนี่ยยังไงก็จะต้องดีขึ้นนะครับสําหรับการที่ไม่ถูกกันในที่ทํางานนะครับพระอาจารย์ครับมีคําถามถามว่าเป็นคารวาสก็คือเป็นคนทั่วไปเนี่ยแหละครับ อยากได้บุญโดยที่ไม่ต้องบวชได้ไหมครับเพราะว่าบุญอาน,นิสงส์งเนี่ยจากการบวชเรียนเนี่ยมันมากเหลือเกินเห็นเขาบอกถึงขนาดว่าทำให้พ่อแม่เนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยไปสวรรค์อะไรอย่างนี้ได้เลยครับอาจารย์แต่ว่าอืมเขาไม่เขาไม่ได้บวชอ่ะแล้วเขาก็เออ,อยากจะเป็นคาราวาแต่อยากได้บุญอ,อะไรต่างๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดเหมือนเหมือนการบวชเรียนนะพระอาจารย์ทำาไงได้ ก็บวชนอกเครื่องแบบก็ได้พระอาจารย์ว่าเป็นยังไงบวชนอกเครื่องแบบเหมือนกับจิตตกั่ดระพดีแล้วการบวชคืออะไรคุณสมพลคือการประพฤติพรหมจันทร์การประพฤติพรหมจันทร,รน์คำว่าพรหมจันทร์ก็คือรักษาสีนแปดนั่นเองก็คือเราต้องรักษาศีนแปเป็นอย่างน้อยจิตตกั่ดระดีอย่างนี้เป็นต้นก็รักษาศีนแปดครับคือการว่าเป็นคารวาคือยังต้องครองเรือนอยู่มันก็ต้องมีกิจเนื่องด้วยเย่าเรือนญาติพี่นอกเงินทองข้าวของจำมาละทีนี้บวชนิดที่บอกว่า ออกจากเรือนโกนผมห่มเหลืองนี่คือคือแบบว่าไม่เอาแล้วยาพี่น้องเงินทองข้าวของอะไรไม่เอาแม่แต่บางทีบางบางคนยังทําไม่ได้นะครับเอางั้นน้อยที่สุดที่คุณจะได้ในความที่ว่าจะบวชเนี่ยคือต้องประพฤติปรมจย์นในที่นี้คือศีลแปดศีลแปดนี่คือน้อยที่สุดของความที่ว่าจะบวชไงทีนี้คือสําหรับพระสงฆ์เนี่ยสีลแปดใช่ไหมแล้วคุณยังต้องเปลี่ยนเรื่องแบบคุณยังต้องโกลนผม คุณยังต้องละเงินและทองคุณยังต้องใช้ภาชนะเท่านี้คือมันจะมีอีกเป็นร้อยข้อตามมานั่นคือประสงค์คือบวชในเครื่องแบบเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมย์แบบหนึง่งครับทีนี้ถ้าเราบอกโอ้ฉันทําให้ได้เป็นร้อยข้อนี่คืออย่าไปว่ามันร้อยข้อมันหลายพันข้ออยู่นะสิ่งของปลานีนะ,ะเออแบบยืนกินก็ไม่ได้เอา<ะ>เออมันจะไปแบบเปิดตู้เย็นหยิบของมากินเองก็ไม่ได้นะ เออจะอสักปฏิบัิเยอะเออมันเยอะมันเยอะนี่แต่ว่าเราถ้าน้อยที่สุดล่ะถ้าว่าจะบวชแบบน้อยที่สุดก็ต้องสีนแปดไม่ต้องกลนผมไม่ต้องห่มเหลืองออกินข้าวเย็ยนได้ไหมอ่านอ่ด้ไม่ได้ไม่ไนะออฟังเพลงดูกันเล่นอืมก็ควรจะงดนะเอ,อนอนที่นอนสูงใหญ่แล้วผ,ผ่านผ่านผ่านไม่เอาเอ,อแต่ถ้าผมว่ากินอะไรก่อนเที่ยงแล้วหยิบจากตู้เย็นกินได้ไหมโอเคได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้เป็นต้นนะ,อ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้วยญาพี่นอ้องเงินทองโอเคได้ไม่ปานสินสิบแล้วคือบางคนก็จะเอาการประพฤติประมัญจนระดับสินสิบมันก็คือต้องเบ้นเงินและทองด้วยทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังต้องเกี่ยวเ,น,เนื่องด้วยคนขอเงินทองก็งงสินแตกกันละกันบวชนอกเครื่องแบบแบบนี้ได้ได้บุญไหมได้สิได้ ได้แน่นอนเพราะว่าดีกว่าสิน้านะคนที่รักษาศีลแปดเป็นประจำนละดีกว่าศีลห้าเป็นประจำแน่นอนคนที่รักษาสีลห้าเป็นประจำแล้วเป็นสินแปดบางครั้งบางคราวก็ดีกว่าคนที่รักษาศีลห้าเป็นประจำแล้วไม่ได้รักษาศินแปดเลยอันนี้ก็คือความเป็นประจำที่ว่าเรารักษาให้เป็นปกติทีนี้บุญมันก็ไม่ได้ว่าจะเกิดจากการบวชอย่างเดียวครับเกิดจากการให้ทานจากการรักษาศีลก็ได้ คือรูปแบบของการบวชก็คือการรักษาศีลนั่นเองครับทีนี้ศีลห้านี่คือเป็นกระวาดแต่เราจะ,ปะ,ปะบวาบวชก็คือต้องมีศีลแปดใช่ไหมอันนี้คือบุญที่เกิดจากศีลน,นอกจากนี้ยังเกิดจากการภาวนาได้คือการทําสมาธิได้เดเราก็ทําสมาธิก็ได้ครว่าบางคนรักษาศีลห้าแต่ทําสมาธิเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้ก็ได้บุญในรูปแบบของการภาวนาก็ก็ดีทีนี้ว่า ยิ่งถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งสูงการภาวนามันก็จะยิ่งลึกซึ้งดูอย่างคนที่รักษาศีลแปดได้เป็นปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้บ้ามาสนใจเรื่องดูกัละเล่นหรือมากินอะไรข้าวเย็นแล้วนะไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้จิตใจเขาจะตัดหลายอย่างไปได้มากเลยเราก็จะนอนอยังไงก็นอนง่ายๆนอนพื้นนอนอะไรที่มันไม่นุ่มไม่ต้องหรูหราเออ ภาระอะไรต่างๆก็จะตัดไปมากเลยทำใม้ความข้องเกี่ยวอะไรกับสิ่งเหล่านั้นการดูการ์เล่นดูละครทีวีก็ไม่ต้องคิดก็พอตกเที่ยงไปแล้วหลังเที่ยงไปก็ไม่ต้องคิดว่าจะกินอะไรก็ทําให้การเบาวนานี่ก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเหมือนกันครับตันี้นี่คือเรื่องการเบาวนาเช่นอนครับก็เอาง่ายๆสินคือความเป็นปกติรักษาสินไว้นะครับสินห้าสินแปด แปดไม่ได้ก็สินห้านะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดห<ๆ>้าไม่ได้จริงๆก็ก็เอาให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติอะไรหลายอย่างใน<ม>สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งก็ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่บางคนเขาก็มีเทคนิควิธีการเหมือนกันพระอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติสินห้าเนี่ยวันนี้นึกมาอย่างหนึ่งเลย<ม>เอาสินข้อนึงเนี่ยเอาให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็สี่ข้อเนี่ยตามมาอ่าเขาก็มีวิธีการอย่างนี้เหมือนกันก็บอกว่า,าถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ให้เอาสักข้อหนึ่งเป็นหัวข้อหัวข้อในวันนี้เลยว่าต้องทําให้ได้แล้วก็ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยค่อยตามมาอแบบนี้ก็ทําได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ก็อยากให้รักษาศินนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะฮะดีที่สุดใช่ค,คุ้มค่ากว่าการผู้สมคคุ้มค่ามากคือมันมันยากอยู่นะคือสําหรับบางคนมันก็ยากใช่ไหมแต่ยากแล้วมันคุ้มค่าไงในความที่ว่าเราไม่เบียดเบียนใครเรรักษาศินได้เพราะว่าเวลามันให้ผลเนี่ย มันมันให้มากไงมันคุ้มค่ากว่ากันอ่คือท่านเปรียบบอกว่าเหมือนเราเล่นการพนันแล้วเราถูกหวยเนี่ยนะถูกแจ็คพอตใงวันที่หนึ่งเนี่ยคือตอนที่เราถูกหวยนี่คือตอนที่เราถ้าเราตายไปแล้วเราไปสวรรค์น,นี่อันนี้แบบโอคุ้มค่ามากเลยนะเออมันมันอย่าไปผิดนิดนิดหน่นอยหน่อยคือไม่ดีเราก็พยายามที่จะทําให้ได้ทําได้ยากแต่ว่าทําได้เราคุ้มค่าแน่นอนให้มั่นใจก้อนนีกน้ก็แล้วกันถือวา่า อ่ะยังไงก็ไม่มีศัตรูแน่นอนแล้วครับ<ช>ถ้าไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามสินธายังไงยังไงเนี่ยชีวิตมันก็ก็ต้องดีนะนะครับไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะฮะสินห้านะเออเรื่องของการใส่บาตรครับพระอาจารย์ครับสอบถามกันเข้ามาว่าออ้ใส่บาตรเนี่ยคือการที่นุ่งขาวห่มขาวและใส่บาตรกับการที่นุ่งกางเกงยีนเใส่ชุดสบายๆายแล้วใส่บารนี่อันนี้สงของบุญนี่มันต่างกันนะคือ คือใส่กระเกงยีนแล้วใส่บาทได้ไหมครับพระอาจารย์มันมันมันจะทําให้บุญมันลดลงไหมครับคือไม่ได้เอากางเกงยีนไปใส่บาทใช่ไหมเอาไม่ไม่ใช่ค,คือใส่อาหาร,รนั่นแหละใช่ไหมแต่เครือ่อง<ๆ>แบบตอนนั้นเองใช่ไหมล่ะอ๋อชุดชุดชุดเสื้อผ้าโอเคคือมันเป็นอย่างนี้คุณสมพลคือคนที่เขาจะไปให้ทานทําบุญเนี่ยนะคือถ้าคนที่เขาแบบว่าประณีตเนีย่ยคือคือเอาทั่วทั่วไปก่อนค,คุณคุณมีอะไรคุณก็ให้ไปให้ไปให้พระนี่นะไม่ยากคือสาหรับพระเนี่ยเขาจะทิ้งเนี่ยก็ ยังจะไปเอาได้เลยอย่างกรณีก็เออยังไงก็ได้สําหรับผู้รับเนี่ยไม่มีปัญหาครับทีนี้สําหรับผู้ให้เนี่ยคือเขาก็จะพยายามคนที่มีศรัทธาม,มากเขาก็พยายามทําให้ประณีตไงความประณีตของคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของสิ่งของที่เขาให้หนอว่าอาหารต้องประณีตอย่างนี้นะคนไทยเราเนี่ยก็จะต้องเอาข้าวที่แบบว่าคดออกมาก่อนเลยแล้วให้ถวายพระก่อนเลยไม่ใช่ว่าข้าวที่เรากินแล้ว ถึงว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้แคร์หนูก็แล้วแต่ความละเอียดประณีตของของผู้ที่จะให้ไงนี่คือในส่วนของของนะแล้วก็ยังเรื่องแบบในการที่ว่าเออฉันจะไปทําบุญนะฉันก็ต้องแต่งตัวดีหน่อยนี่คือความละเอียดประณีตของผู้นั้นผู้นั้นซึ่งก็แล้วแต่คนไงใส่เกงยียนก็ได้ใส่ขาสั้นก็ยังได้คุณสมพบางคนนี่ก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามแล้วก็เดินไป ใส่บาตรพระก็ยังได้ที่ก็มีมกันเนี่ยนะเออเป็นมีมกันนี่ครับครับออครับเออก็เป็นอย่างนั้นนี่แล้วยิ่งถ้าในสมัยพุทธกาลใะกุศลเมื่งที่แบบคือคือนี่เป็นเรื่องที่มีมาในในตำราคัมภีรนะคือผู้หญิงก็ไม่มีเสื้อผ้าเนยะที่ที่จะปกปิดได้อย่างเต็มที่เนี่ยแล้วไม่มีแม้แต่อาหารที่จะใส่บาตรด้วยเนี่ยครับแต่ว่ามีสาัาธาเนี่ยเสนอตัวให้รรพระสงฆ์เนี่ยเออทํากับตัวเองเนี่ยนะ เป็นอย่างนี้ก็มีซึ่งอันนี้พระริชากวก็ห้าหมไว้ว่าอันนี้ไม่ควรกับสมณะเอาของที่ไม่เป็นกัปะยะคือว่าไม่เป็นกัปะยะนี่ก็หมายถึงว่าไม่เหมาะสมที่แก่สมณะจะบริโ,โภคนะคเออเอามาถวายพระอย่างเงี้ยในที่นี้ก็คือแม้ด้วยศรัทธา,าจริงแต่ไม่มีอะไรจะให้ฉันเสนอตัวให้อันนี้ก็ก็ไม่ได้ไงถือว่าคือบางคนเขาก็ทําขนาดนั้นเลยนะอะ่ก็ไม่มีอะไรจะให้เนี่มันมันก็เป็นแบบเนี้คือแล้วแต่จิตของเขานี่ สิ่งที่เป็นอกุศลแล้วจะทําให้พระผิดศีลนี่ก็ไม่ควรไม่ควรไม่ควรทีนี้คเครื่องแบบไม่มีปัญหาหรอกคุณสมบัตก็แล้วแต่ที่ว่าจะสะดวกยังไงอ่าก็ก็แล้วแต่ก็ทีนี้เป็นเรื่องของพระที่เขาจะแบบว่าสมรุมอินทรีย์นั่นคือเพราะุ่าก็มีเคสที่ว่าสุภาพสตรีบางคนก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อยพอพระไปเห็นอะไรต่างๆนุ่งห่มไม่เรียบร้อยจิตใจก็มีราคะและภายหลังก็ได้สึกก็มีครับเรื่องราวแบบนี้มันก็ก็เกิดขึ้น นี้พระบรุตรเจ้าเนี่ยท้าไม่ได้จะไปออกกฎเกณฑ์ควบคุมคารวะาหรอกเพราะว่าผู้ครองเรือนมันมันเยอะไงทั้งเรื่องคนเรื่องของเรื่องต่างๆนั่นนี่จะไปจู้จุกจิกว่าเออเนี่ยคุณใสยบาตน,นั่นต้องถมผ้ายอย่างนี้นุ่งอย่างนี้คือไม่ได้ละแต่พระสงฆ์ต่างหากที่ว่าพอจะไปรับบาตเนี่ยคุณต้องนุ่งห่มอย่างไงอันนี้ท่านจะจู้จีจ้จุกจิกสําหรับพระให้แต่ว่าอย่าทําไม่ดีทําต้องท,องอทองํอย่างนี้อย่างนี้อย่าทาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือสำหรับผู้รับ คือออกกฎเอาไว้นะว่าต้องปิดหลุมคอต้องปิดขา่าต้องปิดสะดืออ่าเนี่ยคือหลักการของพระแต่ว่าสําหรับคราบานไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามนมไม่ได้ห้ามแต่วันนั้นยังไงก็ได้ปีแต่วา่าก็พอแต่งตัวเรียบร้อยสัหน่อยหนึ่งไม่ให้ปรเจเบอร์รเจแล้วถ้าเราจะมีศรัทธาสูงมีความประณีตเราก็แบบค่อยๆปรับไปก็แล้วกันโะน้มจุลปัน อาจารย์ครับเรื่องของการสวดมนต์บางคนสวดมนต์ก่อนนอนหรือว,ว่าสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับการสวดมนต์จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมครับเป็นไปได้จะบอกว่าสวดแล้วจิตเรามีสมาธิจิตเรามีสมาธิแล้วไม่หวั่นไหวขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆเจอภัสสาะาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วก็รักษาจิตกงเราได้อันนี้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์แล้วจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวเราจิตต้องเป็นสมาธิถึงจะดีขึ้นคือไม่ใช่ว่า ด้วยความเชื่องมงายนะว่าสวดบทนี้เนี่ยเช่นบทอะไรสั้นๆนี่นะแล้วก็แบบเป็นคาถาเรียกเงินล้านอย่างเงี้ยนะเออเออสื่อนี้ไม่ใช่ในบทเรืง่องมงายครับแต่ต้องสวดแล้วให้จิตเป็นสมาธิแล้วขึ้นบทสวดบางคนเป็นอย่งงเรืนะ่องอุปสมบทสวดนะฉันบทสวดบทเนี้ยสั้นๆเนี่ยแค่แบบุบปบับุมบ้มิวปุ๊บมักประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะนะ่าแล้วก็แบบคิดว่าวันนี้ฉันมีตั๋วในการที่จะทําชั่วลนะ เดี๋ยวก็ด่าคนเดี๋ยวก็คิดไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ไม่ใช่เลย่อเออไม่ไม่ถูกไม่ถูกอ่าเราก็ต้องทําให้มันได้ตลอดทั้งวันใยชีวิตเราจะดีขึ้นได้จากการกระทำนั่นเองการกระทำทางกายวาจาใจรักษาให้ได้ครบตลอดทั้งวนันชีวิตเราด,ดีขึ้นแน่นอนเอาล่ะรครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นํามาฝากกับท่านฟังใน ช่วงของสมการชีวิตเช้าวันจันทร์กับรายการธรรมะรับอรุณครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาภัยบูร์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเชิญบาน